ทริปนี้จะพาไปไหว้พระธาตุเลอกวาดอตั้งอยู่ที่บ้านเกรคีตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับนั่นคือเป้าหมายของเราครับเลิกกว่าเดาะกว่าจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เล่นเอาเหนื่อยหอบมากเพราะว่าทางยากลำบากสูงชันแต่ที่นี่ยังไม่ใช่พระธาตุเลกวาดอนะครับพระธาตุเลกวาดอต้องอยู่ไกลๆโน่นนะครับที่มองเห็นนะครับพระธาตุเลอกวาดออยู่ที่บ้านเกรคีตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับจะเป็นยอดดอยพระธาตุเลอกวาดอนะครับตั้งอยู่บนดอยสูงชันขึ้นยากลำบากมากนับถือคนที่ขึ้นมาสร้างจริงๆครับต้องแบกปูนแบกอะไรขึ้นมา
คนที่นี่มีศรัทธามากจ้ะครับต้องอยู่บนยอดดอยสูงชันด้วยขึ้นมาลำบากมากตรงฝั่งนั้นจะเป็นเขาสุบินโนครับที่คือไกลนู่นเมื่อวานได้ขึ้นไปนอนแล้วครับข้างล่างนู่นจะเป็นบ้านเกรคีครับสูงมากพระธาตุเลกวาดอที่ขึ้นไปไหว้เมื่อกี้ครับตอนนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วครับไปยากลำบากมากสูงมากชันมากทางต้องปีนผานับถือคนที่ขึ้นไปสร้างจริงๆครับ